ุรีรัมย์เมืองแห่งอารยธรรมอีสานใต้เป็นจังหวัดที่ได้ชื่อว่าเป็นดินแดนแห่งปราสาทหินปราสาทหินพนมรุ้งนับเป็นโบราณสถานที่สำคัญเป็นปราสาทบนภูเขาแห่งเดียวซึ่งมีความสวยงามมากที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทยปราสาทพนมรุ้งเป็นศาสนสถานเขมรโบราณตั้งอยู่บนเขาพนมรุ้งในเขตอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์สร้างขึ้นเพื่อเป็นเทวาลัยที่ประทับของพระศิวะพระองค์มีที่ประทับอยู่บนยอดเขาไกรลาดดังนั้นการที่ปราสาทแห่งนี้สร้างขึ้นบนยอดเขาพนมรุ้งจึงเป็นการสะท้อนถึงการนับถือศาสนาฮินดูลัทธิสายวานิกายได้เป็นอย่างดีปราสาทพนมรุ้งได้รับการออกแบบให้มีองค์ประกอบและแผนผังในลักษณะเป็นแนวเส้นตรงและเน้นความสำคัญเข้าหาจุดศูนย์กลางคือปราสาทประธานแผนผังของปราสาทประกอบด้วยอาคารสิ่งก่อสร้างต่างๆที่เรียงตัวกันในแนวยาวตามแนวลาดชันของเขาพนมรุ้งเริ่มด้วยบันไดต้นทางจากกระพักเขาด้านล่างทางทิศตะวันออกที่ก่อด้วยศิลาแรงเป็นชั้นๆ3ชุดสุดบันไดขึ้นมาเป็นชาลารูปกากบาทสันนิษฐานว่าจะเป็นฐานพระพลารูปกากบาทซึ่งเป็นซุ้มประตูทางเข้าโคปุระชั้นนอกด้านแรกของปราสาทด้านขวาของบันไดทางขึ้นสู่ศาสนสถานมีอาคารที่เรียกว่าพระพลาอาคารนี้อาจจะเป็นอาคารที่เรียกกันในปัจจุบันว่าพลับพลาเปลื้องเครื่องซึ่งเป็นที่พักจัดเตรียมพระองค์ของกษัตริย์ก่อนเสด็จเข้าสักการะเทพเจ้าหรือประกอบพิธีกรรมในบริเวณศาสนสถานจากบันไดชาลารูปกากบาทจะมีทางเดินเท้าปูด้วยศิลาแรงขอบเป็นหินทรายยาว160เมตรขอบถนนทั้งสองข้างมีเสาหินทรายมียอดคล้ายดอกบัวตูมเรียกว่าเสานางเรียงจำนวน68ต้นตั้งเรียงอยู่เป็นระยะตรงกันทั้งสองแถวทอดตัวไปยังสะพานนาคราชซึ่งมีผังรูปกากบาทยกพื้นสูงราวสะพานทำเป็นตัวพญานาค5เศียรสะพานนาคราชนี้ตามความเชื่อเป็นทางที่เชื่อมระหว่างโลกมนุษย์กับเทพเจ้าสิ่งที่น่าสนใจคือตรงกลางสะพานมีลายดอกบัวบาน8กลีบจำหลักลงในเนื้อหินอาจหมายถึงเทพประจำทิศทั้ง8ในศาสนาฮินดูหรือเป็นยันต์สำหรับการบวงสรวงหรือเป็นจุดที่ผู้มาทำการบูชาเทพเจ้าตั้งจิตอธิษฐานจากสะพานนาคราชชั้นที่1มีบันไดหินทรายจำนวน52ขั้นเป็นทางเดินขึ้นไปยังลานบนยอดเขาที่หน้าซุ้มประตูระเบียงคดด้านทิศตะวันออกมีสะพานนาคราชชั้นที่2ที่ศูนย์กลางบนพื้นหินของสะพานจำหลักรูปดอกบัวบาน8กลีบเช่นเดียวกันมีทางขึ้นเป็นอัฐจันทร์รูปปีกกา3ด้านด้านทิศตะวันตกเชื่อมต่อกับซุ้มประตูระเบียงคดระเบียงคดก่อเป็นห้องยาวต่อเนื่องกันเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ารอบลานปราสาทแต่ไม่สามารถเดินทะลุถึงกันได้โดยตลอดเพราะทำผนังกั้นเป็นช่วงๆระเบียงคดทั้ง4ด้านมีซุ้มประตูอยู่กึ่งกลางของแต่ละด้านที่มุมระเบียงคดทำเป็นซุ้มรูปกากบาทซุ้มประตูระเบียงคดเหล่านี้มีการจำหลักลวดลายที่หน้าบันเป็นภาพเล่าเรื่องที่หน้าบันของระเบียงคดทิศตะวันออกด้านนอกมีภาพจำหลักรูปฤาษีซึ่งหมายถึงพระศิวะในปางที่เป็นผู้รักษาโรคภัยไข้เจ็บและอาจหมายถึงนเรนทราทิตผู้ก่อสร้างปราสาทประธานพนมรุ้งด้วยเมื่อผ่านซุ้มประตูกลางของระเบียงคดเข้ามาจะถึงสะพานนาคราชชั้นที่3
ชื่อมอยู่ระหว่างซุ้มประตูกับปราสาทประธานปราสาทประธานก่อด้วยหินทรายสีชมพูมีผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสย่อมุมด้านหน้าทำเป็นมนดบโดยมีอันตราละหรือฉนวนเชื่อมกับปราสาทประธานเชื่อว่าสร้างขึ้นราวพุทธศตวรรษที่16ถึง17เฉพาะองค์ปราสาทประกอบด้วยส่วนสำคัญ3ส่วนคือส่วนฐานเรือนธาตุและส่วนยอดส่วนฐานประกอบด้วยฐานเขียงและฐานปัดหรือฐานบัวเป็นชั้นๆแต่ละชั้นสลักลวดลายต่างๆเช่นลายกลีบบัวลายประจำยามเรือนธาตุคือส่วนที่อยู่ถัดขึ้นไปจากฐานภายในมีห้องที่สำคัญเรียกว่าห้องคัพพคฤหะเป็นที่ประดิษฐานรูปเคารพที่สำคัญที่สุดของศาสนสถานเชื่อว่าในที่นี้คือศิวลึงแต่ปัจจุบันเหลืออยู่เพียงท่อโสมสูตรคือร่องน้ำมนต์ที่ใช้รับน้ำสงจากการสักการะศิวลึงเท่านั้นส่วนยอดหรือเรือนยอดทำเป็นชั้นๆ ชั้นเชิงบาดลดหลั่นกันขึ้นไป5ชั้นส่วนยอดสลักเป็นรูปดอกบัวรองรับนพสูรที่สูญหายไปนานแล้วทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือและทิศตะวันตกเฉียงใต้ของปราสาทประธานมีปราสาทอิฐ2องค์และปรางน้อยจากหลักฐานทางด้านสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมกล่าวได้ว่าปราสาททั้ง3หลังสร้างขึ้นก่อนปราสาทประธานในราวพุทธศตวรรษที่15และ16ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือและทิศตะวันออกเฉียงใต้ของปราสาทประธานมีอาคาร2หลังก่อด้วยศิลาแรงเรียกว่าบรรณาลัยซึ่งเป็นที่เก็บรักษาคัมภีร์ทางศาสนาก่อสร้างขึ้นในพุทธศตวรรษที่18บริเวณหน้าบันและทับหลังของปราสาทประธานมีภาพจำหลักแสดงเรื่องราวในศาสนาฮินดูเช่นพระศิวะนาตราชภาพอุมามเหสวรภาพพิธีกรรมภาพชีวิตประจำวันของฤาษีและภาพสลักที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันดีคือทับหลังนารายบรรทมศิลป์ซึ่งเป็นภาพเล่าเรื่องตอนกำเนิดจักรวาลตามความเชื่อของศาสนาฮินดูทับหลังนี้เคยถูกโจรกรรมไปจากปราสาทต่อมาได้ค้นพบที่สถาบันศิลปะแห่งเมืองชิคาโกประเทศสหรัฐอเมริการัฐบาลไทยและประชาชนชาวไทยได้ผนึกกำลังเรียกร้องทวงคืนทับหลังนารายบรรทมศิลป์กลับคืนสู่ประเทศไทยและนำมาติดตั้งในตำแหน่งเดิมที่ปราสาทพนมรุ้งเมื่อพุทธศักราช2531ณปราสาทแห่งนี้มีปรากฏการณ์อันน่ามหัศจรรย์ที่เกิดจากการนำองค์ความรู้ด้านดาราศาสตร์และงานสถาปัตยกรรมมาผสมผสานอย่างลงตัวคือปรากฏการณ์วันที่ดวงอาทิตย์ส่องตรงผ่าน15ช่องประตูปีละ4ครั้งคือในเดือนเมษายนเดือนกันยายนเดือนมีนาคมและเดือนตุลาคมสำหรับเดือนเมษายนจะเป็นช่วงเวลาใกล้เคียงกับการจัดงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้งกรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนปราสาทพนมรุ้งเป็นโบราณสถานของชาติในปีพุทธศักราช2478ต่อมาได้ดำเนินการบูรณะตั้งแต่ปีพุทธศักราช2514โดยใช้เทคนิคอนาสติโลซิสจนเสร็จสมบูรณ์มีการพัฒนาและปรับปรุงดำเนินการเป็นอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งโดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานเปิดเมื่อวันที่21พฤษภาคม2531มรดกศิลปะวัฒนธรรมเป็นทรัพยากรที่สำคัญและมีคุณค่ายิ่งสิ่งเหล่านี้
สะท้อนให้เห็นถึงความคิดพัฒนาการทางสังคมในแต่ละยุคแต่ละสมัยที่สืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันมรดกทางวัฒนธรรมที่บรรพชนได้สรรสร้างยังคงหลงเหลือร่องรอยหลักฐานไว้ให้ชนรุ่นหลังได้ศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ก่อให้เกิดความรู้และตระหนักในคุณค่าความสำคัญนอกเหนือจากความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ของชาติไทยที่ยากจะหาชาติใดเสมอเหมือนและเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่จะต้องร่วมใจกันอนุรักษ์มรดกเหล่านี้ให้คงอยู่สืบทอดไปยังชนรุ่นต่อไป